ในวันนี้พามาที่โวลาเร่แห่งนี้ครับโวลาเร่เป็นร้านอาหารแบบบริการตนเองในสไตล์อิตาเลียนและยังเป็นร้านในเครือซานติต้นตำรับอาหารอิตาเลียนชาววังอีกด้วยครับที่นี่ตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิร้านโดดเด่นด้วยสีสันสะดุดตาแม้จะเป็นร้านอาหารในสนามบินแต่โวลาเร่มีเมนูเด็ดสุดพิเศษมากมายอย่างวิโต้มิสโต้ซีฟู้ดจานนี้ขอแนะนำว่าอย่าพลาดเพราะอร่อยมากมีกุ้งปลาหมึกกรอบนอกนุ่มในหอมกำลังดีไอคาโร่เมนูนี้ขนมปังทำขึ้นมาพิเศษคล้ายๆแซนด์วิชไส้เป็นพาร์มาแฮมมาจากอิตาลีเหนือเลยครับลาซานญ่าที่ละลายในปากใช้ชีสชนิดพิเศษเจลาโต้สูตรพิเศษให้ความสดชื่นกว่าไอศกรีมครับแต่เมนูที่โวลาเร่จะส่งมาต้อนรับผู้รู้อาหารอินเตอร์คุณบริตและพิพันธ์ในวันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของอิตาลีที่พร้อมส่งคุณบินลัดฟ้าอย่างพิซซ่าครับรสชาติจะอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณบริตไปกันเลยครับเช้าวันนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมาที่สนามบินสุวรรณภูมิทางนี้อาคารเรียกว่า D West มาถึงนี่มองไปเลยความหมายของร้านนี้แปลว่าบินขณะนี้เรียกอยู่กับผู้จัดการร้านเลยค่ะคุณเจียนฟิลิปโป้มันโชลีสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟิลิปโป้ could you please tell us what is specialty hereOur pizza, as you can see, we can make a lot of flavor. This one is the simple margherita with tomato and mozzarella cheese. Pizza, สารพัดหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะอันนี้แฮมกับเห็ดแล้วก็เป็นไส้กรอกอิตาเลียนจานที่สอง Fritto misto is fried shrimps and fried squid served with salad, ketchup and mayonnaise. Fritto misto seafood จานนี้ขอบอกเลยว่าอร่อยมากมีทั้งกุ้งและปลาหมึก The other one, the name is Icaro. This is a special ham made only in Italy. Icaro, ขนมปังทำพิเศษขึ้นมาเลยแล้วไส้นั้นเป็นแฮมทุกๆเมนูที่โวลาเร่ขอบอกเลยว่าไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยค่ะการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะฉันอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่โวลาเร่ตั้งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น4โซนดีเวสทางขึ้นเครื่องขาออกต่างประเทศครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะเราจะได้มารู้ว่าประเทศอิตาลีชาวอิตาเลียนนะคะเขารับประทานอาหารที่เป็นแซนด์วิชง่ายๆแล้วอร่อยนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยขนมปังต้องเป็นขนมปังอิตาเลียนซะก่อนเพราะว่ามันจะกรอบแล้วก็แข็งข้างนอกแต่ข้างในนั้นนุ่มแล้วหนึบเราใช้เนื้อไก่นะคะเป็นเนื้อหน้าอกหั่นบางๆแล้วไปกริลสิ่งที่ขาดไม่ได้สองอย่างคือน้ำมันมะกอกและบลูชีสหรือที่เรารู้จักว่าโกกอนโซล่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศ